ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวพาไปที่จังหวัดปัตตานีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตราการสิ่งของพระราชทานมอบแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลหมายแก้น2นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดค่ะที่ตึกพิเศษศัลยรัตน์โรงพยาบาลปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนิพันธ์บุญล้วงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตราการสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลหมายแก้นจำนวน2นายค่ะประกอบด้วยอส.อัสรอฟมะอิงอายุ29ปีแล้วก็อส.จำเริญเล็กแพทอายุ58ปีซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนนะคะลอบวางระเบิดขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ดูแลความปลอดภัยให้กับครูและก็นักเรียนในพื้นที่เหตุเกิดบนถนนบานกระจูดมุติเซตำบลหมายแก้นอำเภอหมายแก้นจังหวัดปัตตานีค่ะเล็กช่วงเช้าของวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาโดยอาการล่าสุดของทั้งคู่ปลอดภัยดีแล้วนะคะการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปราบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่อส.อัสรอฟและอส.จำเริญรวมถึงครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้คณะทีพลตรีคมกฤตรัตนชายาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีก็ได้นำกระเช้าพร้อมเงินเยียวยากองทักบ็อกค่ะข้าวเยี่ยมให้กำลังใจอส.อัสรอฟมะอิงแล้วก็อส.จำเริญเล็กแพทสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลหมายแก้นที่ได้รับบาดเจ็บด้วยโดยขอให้ทั้ง2คนอย่าหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็ววันค่ะ